สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปรับน้องเทรินกันนะคะซึ่งวันนี้น้องเขาก็ได้เรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวันแรกเราก็เลยตื่นเต้นค่ะก็เลยไปลองรับดูกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะไปแค่วันเดียวละค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อเขานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าลูกเรียนเป็นอย่างไรบ้างเพราะรู้ว่าผู้ปกครองหลายคนเขาก็ตื่นเต้นกันนะคะก็มารอรับกันตั้งแต่แรกๆเลยก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารับน้องนะคะวันนี้น้องเปิดเรียนมาที่2แล้วก็มาเรียนพิเศษนะคะซึ่งจะอยู่ตรงโรงแรมเมอร์ลินเนาะเนี่ยโรงแรมเมอร์ลินแล้วที่เรียนพิเศษก็จะอยู่ทางติดถนนแล้วก็มาจอดรถในซอยนะคะก็เดี๋ยวรอประมาณ2 ทุ่มครึ่งเอ้ย1 ทุ่มครึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะมาถามดูกันว่านะคะว่าวันนี้การเรียนพิเศษวันแรกวิชาวิทยาศาสตร์น้องจะรู้สึกอย่างไรนะจ๊ะเป็นไงคะต่อไปนี้จะต้องมารับลูกทุกวันพุธต่อไปนี้จะมารับลูกทุกวันพุธรู้สึกโอเคไหมเป็นหน้าที่ที่ชอบทำไหมคะตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งไงไม่รู้ลูกหิวไหมเนาะ2:40อืมกลับบ้านไปชั่วโมง2 ชั่วโมงอืมแล้วก็กลับมารักอีกรอบอืมแต่ก็เป็นคุณพ่อคุณทามไงก็เลยต้องทำหน่อยนะต้องรักน้องแฟนเด็กกำลังเริ่มออกมาแล้วค่ะผู้ปกครองก็มารอกันตลอดเลยความลุ้นมากเลยคุณลูกเราออกตอนไหนกันอะไรสมมติไม่ใช่อะไรไม่ใช่นะคะทำไมอ่ะก็เพราะว่าไม่ต้องกินข้าวแล้วเพราะที่นี่มีมาม่าขาย20 บาทเออแล้ววันนี้หมดหรือยังเหลืออยู่ให้ไปเท่าไหร่วันนี้ให้ไปเท่าไหร่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 ดูถึงเด้อเท่าไหร่วันนี้เอาไป150เหรอให้150วันนี้ให้ไป150เหลือ40 บาทเย้แล้วมันดีตรงไหนเรียนกับครูคนนี้ฮะไม่ต่างกันจริงหรอบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงสนุกสนานแล้วดีกว่าใช่ไหมคืออย่างนั้นก็ได้ยินเสียงเจียวจ้าวที่แบบไม่อยู่ใต้ไมค์แล้วเราเรียนกันกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ว่ามันก็คือเริ่มเรียนกี่ชั่วโมงแบบไวมากจริงเหรอ แต่ทำไมฉันมารอเธอฉันรู้สึกนานมาก แต่ว่าโอเคล่ะที่นี่ก็มีอะไรอ่ะของกินใช่ป่ะจริงๆก็นึกว่าแจกเนาะจริงๆก็ต้องซื้อ ความใน